หลวงปู่ขาวอนาลโยเล่าเหตุการณ์ที่ผู่ถ้ำขอเกี่ยวกับลูกหลานพญานาคหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดเอกและเป็นศิษย์ต้นแห่งวงการพระกรรมฐานสายพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมีเมตตาธรรมเป็นเลิศมีปัญญาธรรมที่เฉียบคมและเป็นพระอริยเจ้าที่ทรงคุณธรรมอันบริสุทธิ์ดุจเพชรเม็ดงามประดับไว้ในพระพุทธศาสนาที่หาจุดตำหนิหรือรอยมัวหมองไม่มีนับตั้งแต่ท่านสละเพศคฤหัสถ์ออกบวชตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตท่านละสังขารทิ้งในปีพ.ศ.2526เมื่อท่านอายุได้96ปีหลวงปู่มั่นเคยเปิดเผยกับศิษย์ใกล้ชิดว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นศิษย์หนึ่งในจำนวน2องค์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสเข้าสู่สัพพาทิเสสนิพพานที่บ้านหลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณปีพ.ศ. 2487ในช่วงหลวงปู่มั่นยังดำรงขันอยู่แล้วเดินทางกลับไปโปรดลูกศิษย์ในภาคอีสานใช้ชีวิตพระธุดงค์อยู่ตามป่าตามเขาแสวงความวิเวกโปรดญาติโยมในภาคอีสานตอนบนแถบจังหวัดสกลนครหนองคายอุดรธานีและฝั่งประเทศลาวอยู่หลายปีหลวงปู่ขาวธุดงค์ตามสันเขาภูพานมาถึงถ้ำกรองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2500ได้ก่อตั้งวัดถ้ำกรองเพนขึ้นพัฒนามาจนเป็นวัดกรรมฐานที่สำคัญและท่านได้พำนักจำวัดที่วัดแห่งนี้จนสิ้นอายุไขหลวงปู่ขาวเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผู่ถ้ำขอที่เกี่ยวกับลูกหลานพญานาคดังต่อไปนี้คืนหนึ่งในระหว่างที่หลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาได้เห็นนิมิตว่าบรรดางูใหญ่งูเล็กหลายพันตัวพากันเลื้อยออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดหลวงปู่ได้ถามในนิมิตว่าจะไปไหนกันมากมายเช่นนี้หัวหน้างูใหญ่ตอบว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู่นาคหลวงปู่ถามซ้ำอีกว่าจะพากันไปไหนทำไมไม่อยู่ที่เดิมนี้งูตอบว่าจะไปอยู่ห้วยอีตุ้มเพราะตั้งแต่พระคุณเจ้ามาอยู่ในถ้ำนี้แล้วพวกข้าพเจ้าอยู่ยากกินยากหลวงปู่จึงถามว่าเพราะอะไรงูตอบว่าเพราะพวกข้าพเจ้าอยู่สูงกว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทำให้ร้อนไปทั่วร่างกายจึงขอลงไปอยู่ในที่ต่ำๆจะได้ไม่เป็นบาปในบรรดางูเหล่านั้นมีนาคหนุ่มตัวหนึ่งถูกมัดปากโดยให้คาบก้อนหินอยู่หลวงปู่เห็นว่าแปลกกว่านาคตัวอื่นๆจึงถามหัวหน้าพวกเขาว่าทำไมจึงต้องมัดปากเขาไว้ด้วยหัวหน้าตอบว่ามันดื้อมากเกรงมันจะทำอันตรายพระคุณเจ้าหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ได้ยกเรื่องพญานาคมาพิจารณาโดยละเอียดท่านบอกว่าเรื่องของนาคนี้ไม่มีบรรยายไว้ในตำราเล่มใดถ้าหากไม่ปฏิบัติสมาธิให้ถึงขั้นแล้วจะไม่เห็นได้เลยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เห็นเฉพาะตนเท่านั้นการจำพรรษาของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ผู่ถ้ำขอนั้นท่านว่าได้ข้อธรรมอย่างมากเลยทีเดียวการพิจารณาค้นคว้าธรรมไม่ติดข้องมีความรู้แปลกๆหลายอย่างรู้ทั้งเรื่องของโลกและรู้ทั้งเรื่องของโลกทิพย์หลวงปู่เล่าว่าคืนหนึ่งท่านเข้าที่บำเพ็ญภาวนาจิตสงบปรากฏว่าตัวของท่านได้ลงไปถึงชั้นบาดาลหลวงปู่ถามว่าเมืองอะไรมีเสียงพูดขึ้นว่านี่คือบาดาลพิภพเมืองนาคหลวงปู่บอกว่าขณะนั้นเห็นตัวท่านเองยืนอยู่บนก้อนหินอยู่กลางน้ำน้ำในเมืองบาดาลไม่เหมือนกับน้ำในเมืองมนุษย์กล่าวคือน้ำในเมืองบาดาลน้ำจะไหลผ่านกันเช่นสายหนึ่งไหลไปทางทิศเหนืออีกสายหนึ่งจะไหลไปทางทิศใต้สลับกัน
สายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกอีกสายก็ไหลไปทางทิศตะวันตกบางแห่งจะไหลเวียนขวากับซ้ายน่าแปลกประหลาดมากหลวงปู่เห็นก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งมีลักษณะสวยงามมากมีสาวงามซึ่งเป็นลูกของพญานาคยืนนิ่งอยู่เธอสวยงามมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูราวกับนางฟ้าเทพธิดาแต่งตัวด้วยเครื่องทรงที่งดงามเหมือนในภาพที่วาดกันสาวน้อยหันมาทางหลวงปู่เธอประนมมือและแสดงความคารวะแล้วทำการร่ายรำพร้อมการขับร้องเพลงว่าอาหังนะเมนะเมนวชาตินวะหลวงปู่จำเนื้อเพลงได้ดีลูกศิษย์เคยกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเพลงของลูกสาวพญานาคมีความว่าอย่างไรท่านบอกว่าให้แปลเอาเองหลวงปู่เล่าเรื่องนี้ถวายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19สมเด็จท่านก็ไม่แปลให้ฟังพระองค์ท่านอยากฟังหลวงปู่แปลมากกว่าจึงนิมิตให้หลวงปู่แปลให้ฟังหลวงปู่บอกว่าผมไม่ได้มหาปริญญาไม่ได้เรียนศึกษาจะแปลได้อย่างไรสมเด็จท่านว่าหลวงปู่เรียนทางในไตรปิฎกผมเรียนทางนอกตำราหลวงปู่จึงยอมแปลให้ฟังท่านพูดว่าพูดตามที่เป็นมาไม่ใช่ตำราอะไรนะอาหังก็แปลว่าเราชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วมีชาติเดียวเท่านี้หลวงปู่ก็ยิ้มระรื่นตามนิสัยอารมณ์ดีของท่านแล้วถามสมเด็จว่าผมแปลแบบว่าบาลีโคกแบบนี้ถูกหรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าหลวงปู่แปลได้ถูกต้องแล้วขอขอบคุณที่มาจากหนังสือประวัติหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ